ย้อนครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแอร์กล้องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปี2017กันอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาเป็นความบันเทิงให้ทุกคนดูกันนะครับผมคือวันนี้เนี่ยหอใต้ดินมันก็แจกรางวัลแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันจบซีซั่นนะใครที่ยังไม่ได้ไปรับนะครับว่าเอ้ยเนี่ยไอของรางวัลประจำซีซั่นที่มันจบแล้วเนี่ยนะครับก็ไปกดรับได้นะครับเดี๋ยวผมก็กดรับไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีดาวอยู่ 1,549 ดาวนะครับแน่นอนว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของไอแหวนเทพซ่านะครับก็คือไอแหวนวอยชิลนั่นเองดังนั้นเนี่ยผมจะมาเปิดให้ทุกคนดูนะครับว่าคือทุกคนจำได้ไหมว่าไอวงแรกอะที่ผมเปิดไปอะผมได้4ดาวใช่ไหมแล้วตอนนี้พี่คริสผมเนี่ยก็ใส่มันอยู่นะครับ4ดาวเนี่ยมันได้วอยชิลแค่2ฮิตนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะได้6ดาวมากนะฮะคืออยากได้จริงๆนะแล้วคือแบบเธอว่าไงอะคือตัวผมเองอะนะไปเจอแบบระดับท็อปท็อปอารีนาเนี่ยเขามี6ดาวแค่ทุกคนเลยผมก็งงเลยทำไมมันมี6ดาวกันหมดมันเปิดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาดูว่าไอ้ที่เขาได้6ดาวง่ายๆมันได้จริงไหมนะผมได้อันแรก4ดาวมาเนี่ยอันที่2ผมจะได้6ดาวไหมโอเคแต่ก่อนจะไปถึงนะครับว่าผมจะได้กี่ดาวเนี่ยนะโอเคผมจะแนะนำนะครับการ เลือกนะครับว่าของในของหอใต้ดินเนี่ยมันมีอะไรที่ควรซื้อมาหรืออันไหนที่ไม่ควรนะครับคืออย่างไอเทม6ดาวเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าไอเทมเนี่ยเราสามารถหาได้จากหลายวิธีและการที่มากดไอเทม6ดาวตรงนี้เนี่ยมันไม่คุ้มยกเว้นสำหรับอะไรรู้ไหมครับสำหรับคนที่เครื่องประดับครบแล้วนะครับซึ่งก็มีนะหรือว่าไอประดับวอยชิลหรือว่าไอประดับเทพซ่าที่ต้องใช้ 1,000 ดาวเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยอยากได้เพราะว่าคุณเล่นแต่ทีมสปีดทีมถึงคุณก็ไม่ค่อยมีแล้วคุณก็คิดว่าคุณคงไม่ได้ใช้หรอกแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าคุณควรจะมีประดับวอยชิลไว้สัก 2-3 วงติดตัวไว้นะครับสำหรับคนที่มีครบแล้วหรือเกินไปแล้วนะครับไอเทม6ดาวเนี่ยสามารถใช้เวลาเร่งด่วนนะครับที่คุณต้องการจะตีบวกของนะครับคุณสามารถเอามาเป็นวัตถุดิบในการตีบวกอาวุธมังกรหรือว่าอาวุธอเวกอะไรของคุณก็ได้นะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเงินก็เหมือนกันครับเงินเนี่ยคุณเอาลูบี้ไปแลกกุญแจนะครับแล้วไปฟาร์มด่าน820เนี่ยคุณจะได้ตังค์มากกว่ามากดังนั้นตังค์คุณก็ไม่ควรกดเช่นเดียวกันต่อไปครับประดับ4ถึง6ดาวครับอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ควรกดอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าคุณจะได้4ดาวประมาณเกือบ 100% นะครับเน็ตบับเบิ้ลไม่ใจดีกับเรานะครับคิดว่าจะสุ่ม45ดาวแล้วคุณจะได้ประดับ6ดาวเหรอโอกาสมันน้อยมากนะครับคุณคงไม่ดวงดีขนาดนั้นนะครับส่วนต่อไปเซเว่นไอเทมไม่คุ้มเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเซเว่นไอเทมเนี่ยกิจกรรมแจกเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างได้ง่ายนะการใช้50ดาวแรกไม่ค่อยคุ้มนะครับส่วนต่อไปโฟลอดไอเทมนะครับโฟลอดไอเทมเป็นอีกหนึ่งอันที่ผมรู้สึกว่ามันใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ได้แบบดาวมา 4-500 ดาวอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณอยากได้เกาะท็อปเลือดแต่คุณไม่มีปัญญาไปตีมังกรหรือว่าคุณตีมังกรแล้วคุณยังรู้สึกว่ามันได้ช้าได้ยากการที่คุณจะเอามาแลกไอเทมโฟลอดเนี่ยถามว่าโอเคไหมค่อนข้างโอเคเพราะอะไรเพราะไอเทมโฟลอดนะครับมันเวลามันอเวกเนี่ยมันใช้แค่20นะครับแค่20เกล็ดมังกรเอ้ยไอ้นั่นน่ะไอ้ชาดมังกรนะครับ20เท่านั้นในขณะที่ของไอเทมมังกรเนี่ยใช้ถึง35นั่นหมายถึงว่ามันเกือบ2เท่าเลยนะการใช้20แต่สเตตัสอย่างเงี้ยยังเกาะผมแนะนำว่าถ้าเกิดคุณจะเอานะก็คือถ้าเกิดคุณได้เกาะเลื่อนมามันคุ้มคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่เคยกดมันผมเลยไม่รู้ว่ามันเป็นสุ่มหรือว่าเป็นอะไรถ้าเป็นสุ่มเนี่ยไม่คุ้มนะครับแต่ถ้ามันเลือกได้แล้วก็ที่มันเลือกได้นะผมไม่รู้ว่ามันเลือกได้หรือเปล่าจากที่ดูเลือกไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดมันเลือกได้เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะซีเลคเตอร์นะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณชอบวัดตัวนะครับคือไอเทมโฟลอร์ดเป็นไอเทมที่ดีไอเทมเดียวที่ใช้ไม่ได้คือไอเทมสปีดนะครับที่เราต้องการของท็อปจริงๆนะครับสำหรับทีมสปีดก็คือต้องใช้อาวุธมังกรเท่านั้นนะครับหรือมังกรจุติที่มันสปีดสูงสุดในเกมนะดังนั้นสำหรับทุกคนนะครับไอเทมโฟลอร์ดผมเฉยๆนะจะแนะนำต่อเมื่อคุณคิดว่าคุณดวงดีพอแล้วคุณจะเปิดได้อะไรก็ได้ที่คุณอยากได้นะครับอันนั้นก็ไปวัดดวงกันเอาแล้วกันนะครับอันที่คุ้มจริงๆเนี่ยคืออันนี้ครับประดับ6ดาวเลือกได้นะครับคือเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราอยากได้ประดับอันไหนอะไรยังไงซึ่งประดับเดทค่อนข้างดีมากในการลงหอของแต่ละซีซั่นเพราะว่าบางซีซั่นเนี่ยจะสามารถใช้เดทได้อย่างซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยใครมีประดับเดทเยอะนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเคาน์เตอร์เดทเคาน์เตอร์เดทจนฝ่าตัวข้ามนี่ดับดิ้นเลยนะผมเลยคิดว่ามันเป็นประดับที่
เป็นอันที่คุ้มที่สุดเลยอ่ะผมว่าเอางี้ดีกว่านะไอประดับ6ดาวเลือกได้นะครับ500ดาวเนี่ยส่วนไอประดับ6ดาวที่200เนี่ยนะครับคุณก็ต้องวัดดวงเช่นเดียวกันเหมือนไอเทม4จักรพรรดินั่นแหละนะซึ่งหลายๆคนก็บอกมาแล้วนะครับผมมีคนมีน้องหลายๆคนในกิลด์ผมทดสอบแล้วนะครับไม่ค่อยคุ้มนะส่วนใหญ่ได้ประดับดีเฟนส์ประดับบล็อกซึ่งบางทีเราอยากจะได้อื่นนะครับอยากได้ประดับเดชอยากได้ประดับลบบัฟอยากได้ประดับเร่งเทิร์นอะไรก็ว่าไปนะครับหรือประดับสถานะก็ตามดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมแนะนำอยู่แค่2อย่างก็คือประดับ6ดาวเลือกได้นะครับนี่อันนี้นะครับแล้วก็ประดับวอยชิลด์ซึ่งสำหรับทีมถึกสำคัญมากควรจะมีติดตัวไว้สำหรับทีมสปีดคุณยังต้องมีอย่างน้อย1วงคือใส่สไปค์นะครับมันจะช่วยให้สปายคุณตายช้าลงมากๆเลยยิ่งถ้าบางคนมี6ดาวสุดยอดไปเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ต้องมาถึงคราวของผมแล้วแหละนะว่าคือผมจะได้กี่ดาวนะครับคือผมเอาจริงผมก็ลุ้นนะเนี่ยนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเปิดเพลงก่อนลุ้นแม่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 เพลงจบแล้วเพลงจบแล้วตึ๊ดตึ๊บ6ดาวพลีส6ดาวพิษต้อนรับปีใหม่1 2ปึ๊บไอ้ฟ้าเอ้ยทำไมถึงทำกับกูได้และไอ้พวกข้างบนนี่มันได้6ดาวกันเยอะๆนี่มันอะไรกันวะฮะนี่กูสุ่ม2ครั้งกูได้4ดาว2ครั้งไอ้ป้าโอ้ยเห็นแล้วปวดหัวเลยนะฮะก็ถามว่าคุ้มไหมนะครับคือมันได้วายชิลมา2ฮิตมันก็ดีนะครับแต่ว่าก็เป็นเขาเรียกไงเป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับสำหรับที่ใครที่ยังไม่เคยเปิดนะครับก็โอกาสได้4ดาวมันก็เยอะมากๆนะครับคนที่ได้5ดาว6ดาวผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะฮะได้กันเยอะชิเป๋งแต่ผมเนี่ยมันดวงซวยอยู่แล้วแล้วก็เอาเป็นว่าขอให้ไอ้พวกมันไม่ไปตกกับทุกคนแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนเปิดได้5ดาว6ดาวอะไรอย่างนี้นะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งนะครับชาว Seven Night Thailand นะครับแล้วก็ทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้มีความสุขความเจริญในปีนี้ขอให้ไอ้เรื่องเล่นแหละไลฟ์ปีที่แล้วผ่านไปขอให้ดวงสวยๆที่มันแบบผมเมื่อกี้มันหลุดออกไปจากชีวิตทีนะครับแล้วก็ตัวแลอยากเปิดได้แล้วก็เปิดได้นะครับการงานการเรียนอะไรก็แล้วแต่ก็ขอใหแฮปปี้ปาจิโกะทุกคนแล้วกันนะครับโอเคยังไงก็แอดก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ชาวไทยสวัสดีจ้า